ในมุมมองที่ตัวเองเป็นศิลปินที่ทำงานด้านนี้มาโดยตลอดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอยู่เสมอก็คือเรื่องของความตื่นเต้นความท้าทายในเชิงเทคนิควิธีการเพราะว่าตัวสีน้ำเนี่ยเขาเป็นสีที่ไม่อยู่นิ่งมีปฏิกิริยาใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอระหว่างสีกับน้ำระหว่างน้ำกับกระดาษไม่ว่าจะเขียนมานานขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเสน่ห์ของสีน้ำอย่างหนึ่งมุมมองโคราชเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสีน้ำเนี่ยอาจจะเห็นมุมที่บางคนไม่เคยเห็นหรือมุมที่คุ้นชินแต่ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีหรือประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวของยาโมของเรานะครับก็คงจะเป็นความแปลกใหม่ความแปลกตาน่าสนใจมากครับ